ในบริษัทแห่งหนึ่งมีพนักง,งานออฟฟิศอยู่กันหลายคนแกเสื้อตัวนี้สวยมากเลยอ่ะอุ้ยฉันชอบตัวนี้อ่ะชอบมากเลยแกเฮ้ยอันนี้น,นี่น,นี่นี่หนูกระเป๋าตังหลวนลูกเอ้ยตายแล้วกระเป๋าตังฉันอุย้ยเกิดไปแล้วไหมเนี่ยขอบคุณนะคะคุณลงุงไม่เป็นไรจ้ะจะไปขอบคุณขอบคุณทำไมานี่ถ้าฉันไม่เห็นนะป่านเนี่ยตลงแกนเนี่ยขโมยไปละ ปุ๋ยแกพูดเกินไปหรือเปล่าลุงเขาเรียกเราก่อนนะไม่ใช่แกเห็นเองนี่ถ้าลุงเขาไม่เรียกอะ่ะฉันก็ต้องรู้อยู่แล้วมาว่ากระเป๋าตังค์ฉันตกอะ่ะก็มันอยู่ในมือฉันน่ะโอ้ยแกเนี่ยมันจริงๆเลยลุงคะหนูขอโทษด้วยนะคะที่เพื่อนหนูพูดใจไม่ดีคะ่ะไม่เป็นไรเลยจ้าแกเล่ไปเหอะอีเหม็นก็เหม็นสกปรกก็สกปรกอะ่ะไม่รู้จะคุยทำไมไปเป็นไวแก ไปก่อนนะคะเร็วเร็วโอ้ยช้ายอยู่นั่นแหละนอนคะนี่เราซื้อขนมมาฝากนะโอ้ขอบใจมากนะแล้วทำไมถึงมาเช้ากันละ่ะเมื่อกี้อ่ะผู้จัดการถามหาจริงอ่อตายแล้วงานที่จะเสนอตอนบ่ายยังไม่เสร็จเลยอะ่ะเฮ้ยทำไงดีอะ่ะหือก็เพราะอิตาลุงคนบ้าคนนั้นแน่เลยอ้าวทำไมถึงไปโทษคนอื่นแบบนั้นล่ะปุย๋ย ที่มาช้าเนี่ยก็เพราะว่าเธอมัวจะเลือกขนมให้นอนอยู่ตั้งหากล่ะจะไปโทษคุณลุงเขาทําไมฮะแล้วอีกอย่างลุงเขาก็ไม่ใช่ขอทานด้วยนะนี่ใหญ่แก้วแกวไม่ต้องมาออกตัวแทนตาลุงคนบ้าคนนั้นเลยนะฮฉันไม่ได้แก้ตัวแทนใครฉันพูดความจริงเด้อเด้อเดอดอแล้ว,วามาเรื่องอะไรกันอะแล้วตะลุงใครอะก็ตะลุงขอทานเก็บพยาคนนั้นน่ะเกือบจะขโมยกระเป๋าตังค์ฉันละวดีนะที่ฉันเห็นก่อนน่ะแล้วหัวหน้าก็เดินเข้ามา นี่จะคุยกันอีกนานไหมแล้วงานที่ผมสั่งอ่ะเสร็จหรือยังเอกเอกเป๊แบบเดียว,วค่ะเสร็จทันแน่นอนค่ะอย่าแก้วนั่นแหละชอบชวนคุย <c oughs> ง่าโทษฉันอีกละนนเดี๋ยวคนตามผมไปที่ห้องด้วยนะกรับทำงานดีกว่าอะไรนะครับจะให้ปุ๋ยเป็นหัวหน้าทีมดีหรอครับใช่ครับในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้าทีมเอคุณมีความเห็นยังไงบ้าง ผมว่าถ้าจะให้พูดจริงๆอะ่ะผมว่าแก้วมีความเหมาะสมกว่านะครับเพราะแก้วมีความยืดหยุนเพื่อนๆพนักง,งานก็รักเธอนะครับแล้วคุณปุ๋ยแหละส่วนปุ๋ยขาดความเป็นผู้นําไม่ยืดหยุนให้ใครนั่นแหละคือคุณสมบัติที่ผมต้องการคุณงงใช่ไหมนนก็มันยังไงล่ะครับคุณฟังผมนะตอนเนี้ยสาขาเรายอดขายตกลงมาก ทางสำนักงานใหญ่ท่านก็เพ่งเล็งมาแล้วไงต่อครับคุณเคยได้ยินแนวคิดการทําปลาให้สดของชาวประมงญี่ปุ่นไหมไม่เคยได้ยินเลยครับก็คือการนาปลาฉลามอะ่ะปล่อยลงบ่อพักปลาใต้ท้องเรือเพื่อให้ปลาเหล่านั้นน่ะว่ายน้ำหนีปลาจะ alert เทคนิคเนี่ยก็จะทําให้ปลาสดตลอดจนขึ้นฝั่งในผู้จัดการจะให้ปุ๋ยเป็นฉลามกระตุ้นงานของพนักง,งานให้มากขึ้นหรอครับใช่แล้วล่ะ คนจำนพวกเนี้ยที่ผมต้องการคนจำนวนพวกกระบีไร้น้ำใจตัดภาพมาในเช้าวันทำงานเฮ้ยจริงเหรอนี่ฉันได้เลื่อนตำแหน่งจริงเหรอใช่ผู้จัดการบอกพมมาแบบนี้ออาจจะมีหนังสือแต่งตั้งจริงๆก็สิ้นเดือนเฮ้ยดีใจด้วยนะปุ๋ยจ้าย็นเนี้ยเดี๋ยวเราไปฉลองกันเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองอืม เย็นนี้เราไม่ว่างอ่ะขอตัวนะปุ๋ยโ้อะไรกันไอแก้วนี่เพื่อนได้รับตําแหน่งใหม่เนี่ยนะจะไม่ไปยินดีกันสักหน่อยเหรอเมื่อกี้เราก็ยินดีให้แล้วไงเย็นนี้ไม่ว่างจริงๆอ่ะก็ได้งั้นเดี๋ยวเราไปกันนนสองคนก็ได้เนาะอืมผมว่าไปสองคนมันไม่สนุกหรอกเอาไว้วันหลังดีกว่านะปุ๋ยตกลงไหมอืมก็ได้แต่นนห้ามเบี้ยวแล้วนะ ดูสิพราะแกคนเดียวเลยอ่ะอยาแก้วนนเลยไม่ไปกับฉันเลยโอกาสอย่างเงี้ยยิ่งหายยากอยู่ด้วยเฮ้ตัดภาพมาในขณะที่สามคนปุ๋ยนนแก้วกำลังเดินคุยกันก็เหลือไปเห็นคุณลุงที่กำลังนั่งสบายใจอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นไม้คิดไม่ออกเลยอ่ะอืมอยากกินชาบูเฮ้ยแล้วว่าไปกินอะไรกันดีพิซซ่ามะหรือว่าเค้กดีเฮ้ยนั่นคุณลุงคนนั้นนี่ เฮ้เดี๋ยวแก้วฮมดูสิเดินไปซะแล้วใครอะปุ๋ยก็ตาลุงขี้ขโมยนั่งไงที่ทําให้ปุ๋ยโดนผู้จัดการดูเรื่องงานอะสวัสดีค่ะคุณลุงอ่าววัดดีวัตดีจาหนูได้ไหมคะจําได้แล้วนี่คุณลุงยังไม่กลับบ้านอีกเหรอคะหรือว่าลุงไม่มีบ้านอะอ๋อลุงอะมีบ้านแต่ว่าชอบมานั่งอย่างเงี้ยมันเย็นสบายดีว่าแต่หนูเถอะมีธุระอะไรกับลุงเหรอ อ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่ผ่านมาก็เลยแวะมาทักทายอะค่ะอืมหนูเนี่ยดีนะไม่รังเกียจคนจนคนเหมือนกันจะไปรังเกียจทำไมละ่ะคะอีกอย่างพอเห็นลุงแล้วก็ทำให้นึกถึงคุณพ่อที่เพิ่งเสียไปด้วยค่ะอ้าวเหรอเสียใจด้วยนะไม่เป็นไรค่ะไว้คราวหน้าหนูจะแวะมาทักทายอีกค่ะได้ได้ได้ว่าจะหนูอะชื่ออะไรอะ่ะหนูชื่อแก้วค่ะ แก้วนะโชคดีโชคดีสวัสดีค่ะอาสว,วัสดีสวัสดีปาแกร้อนจะตายคุยอะไร <c oughs> ตัดภาพมาในเช้าวันทํางานอีกวันหลังจากที่ปุ๋ยได้รับตําแหน่งใหม่เธอก็ถือแฟ้มงานเดินตรงไปหาแก้วและพูดว่านี่เธอทํางานยังไงของเธอเนี่ยทําไมมันถึงได้ผิดพลาดขนาดนี้ผิดอะไรอะ่ะค่อยๆพูดกันก็ได้นี่สรุปยอดคําสั่งซื้อทําไมมันถึงไม่ตรงกันเธอทํางานแบบนี้เนี่ย ระบบบัญชีก็พังสิแล้วถ้าผิดพลาดกันมาใครมันจะรับผิดชอบปุ๋ยเบาๆก็ได้นี่เราเป็นเพื่อนกันนะไม่เห็นต้องเสียงดังนี่นี่คุณลลิตาเข้าใจสมัยนะที่เนี่ยที่ทำงานและฉันก็เป็นหัวหน้าจะไม่ให้ฉันตำหนิเธอเพราะเธอเป็นเพื่อนฉันละคิดผิดคิดใหม่นะแล้วก็เอาไปทำมาใหม่ด้วยละ่ะเสร็จแล้วก็ดเดาไปส่งฉันด้วยเธอเปลี่ยนไปแล้วจริงๆปุ๋ย ัดภาพมาในขณะที่คุณลุงกําลังนั่งแยกขยะต่างๆใต้ต้นไม้จากนั้นแก้วก็เดินดุ่มๆเข้าไปหาคุณลุงเธอก็ถืออะไรบางอย่างในมือซึ่งน่าจะเป็นของกินวัดดีเจลุงไหว้พระเถอไหว้พระอืมไม่อเช้าหนูว่าเดินผ่านมาทํางานไม่เจอลุงแล้วนึกว่าวันนี้จะไม่เจอซะแล้วอ,ลอ้าวเหรอมีอะไรกับลุงเปล่าเนี่ยอ๋อนี่หนูเอาขวดพลาสติกมาให้ค่ะโอ้ ขอบใจมากแล้วก็นี่น้ำพริกค่ะอืมก้อยทำเองนะโหมีทั้งหลายกระปุกแน่เปลืองเงินเปล่าๆนะโอ้ยหนูเนี่ยมีน้ำใจดีมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณลุงอันเนี้ยก้อยทำเองว่าจะทำขายซะหน่อยก็เลยเอามาให้คุณลุงชิมก่อนเผื่อลุงเอาไปแบ่งคนอื่นด้วยอ่ะอืมพอได้ไหมคะ อืมขอบใจมากขอบใจมากประโตกินกับข้าวร้อนๆเนี่ยคงอร่อยน่าดูเลยละทำะไรอะแก้วฉันบอกให้รอไงอนี่อีกแล้วเหรอนี่ทำไมเธอถึงชอบมาสูงสิงกับพวกขอทานพวกนี้เนี่ยไฟต่ำจริงๆอะคือฉันแค่เอาขวดพลาสติกมาให้กับคุณลุงเองอะแล้วก็เอาน้ำพริกมาฝากคุณลุงด้วยน้ำพริกนี่แก่แก้วน้ำพริกอย่างเดียวกันที่ให้กับฉันไมายกับอิตาลงขอทานนี่ด้วยเหรอ ตีเสมอฉันเลยหรอฉันไม่กินแล้วฉันจอาไปทิ้งทาไมเธอถึงเป็นคนที่ชอบดูถูกคนอย่างเงี้ยปุ๋ยใช้ไม่ได้เลยนะนี่เธอว่าฉันเหรออย่าลืมสิว่าตอนเนี้ยเธอเป็นลูกน้องฉันนะฉันจะทําอะไรกับเธอก็ได้เธอคู่ฉันเหรอนี่ฉันเป็นเพื่อนเธอนะปุ๋ยเพื่อนเหรอฉันชักจะไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้แล้วละสิตัดภาพมาที่เช้าวันใหม่นี่ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับ ผู้จัดการจะถอดปุ๋ยออกจากการเป็นหัวหน้าทีมบีจิงเหรอคุณฟังไม่ผิดหรอกคุณนนท์เขนผมแต่งตั้งคุณปุ๋ยขึ้นเป็นหัวหน้าทีมอะพวกพนักงานได้พากันยกขยงแลาออกกันทั้งนแผนกแน่เพราะคงทนพฤติกรรมของปุ๋ยไม่ไหวหรอกงั้นก็แสดงว่าเทฤษฎีการทำปลาให้สดของชาวประมงญี่ปุ่นเนี่ยใช้ไม่ได้กับที่นี่สิครับแล้วปลาฉลามของผู้จัดการนะ่ประปลาฉลามของผมมาต้องปล่อยลงสู่ทะเลสิ ผมหมายถึงยกเลิกคำสั่งออกไปก่อนจากนั้นปุ๋ยกับแก้วก็เดินเข้ามาอา้าวยืนเบื่อทำไมล่ะยายแก้วเอาเอกาสารให้ผู้จัดการสิขอบคุณครับนี่ถึงขนาดต้องให้แก้วถือเอกาสารให้เลยเหรอก็ปุ๋ยเป็นหัวหน้านี่อ๋อแล้วนี่เรียกปุ๋ยมามีอะไรหรือเปล่าคะคุณมาก็ดีละผมมีเรื่องจะบอกผมขอชะลอการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้าทีมบีของคุณออกไปก่อนนะอา้าวทำไมล่ะคะ ในปุ๋ยก็ตั้งใจทํางานเต็มที่เลยนะคะมีเอกสารร้องเรียนมาว่าคุณใช้อํานาจข่มขูพ่พนักงานต่างๆนานา,นาคืนผมแต่งตั้งคุณขึ้นเป็นหัวหน้าพวกเขาก็ได้ลาออกกันหมดนะสิกดน้ําพริกนั่นนี่ผู้จัดการกดน้ําพริกนั่นอันนี้หรอครับพ่อผมมาให้มาก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านท่านบอกว่ามีคนใจดีให้ท่านมาแถมยังแบ่งให้กินอีกนะเนี่ยท่านนี่ เอยปากชมใหญ่เลยว่าเป็นคนดีมีน้ำใจคุณมีไรหรือเปล่าครับแล้วทำไมไอ้ขวดน้ำพลิกนี่ถึงเหมือนของเธอเลยล่ะยาแก้วน้ำพลิกนี้ของคุณลหรครับคุณแก้วคุณนี้เองอ่ะที่พ่อผมพูดถึงคือพ่อของผมมาแกมัธยัตแต่งตัวมอ,อแกบอกว่าแกสนุกดีอะ่ะเพราะมันได้ศึกษาใจคนวันๆน่ะท่านก็ออกไปเก็บของเก่า เก็บขวดพลาสติกไปขายแล้วก็เอาเงินที่ขายได้เนี่ยไปทําบุญผมเนี่ยพยายามให้เงินท่านหลายครั้งละแต่ท่านก็ไม่เคยยอมรับมันเลยท่านบอกว่าเงินที่เราจะทําบุญน่ะจะต้องเป็นเงินที่เราหาได้ด้วยตัวเองทํายังไงได้ล่ะครับพ่อผมอะ่ะไม่ชอบอยู่บ้านเฉยๆด้วยสิคนแก่ก็ดื้ยอย่างนี้แหละอุ้ยยายแก้วมันรู้จักพ่อผู้จัดการหรออุ้ยสวยแน่ๆเลยเรา ห้าวันต่อมาก็ยังชั่วอย่างนี้ก็ดีเนาะเวลานี้ปิดนี่คือแบบอืมเราไปไหนกันต่ออ่ะเออไปน่นสิไปตรงนี้มันร้อนได้ค่ะไปตรงนี้เนาะเออใช่ปุ๋ยใช่ปุ๋ยหรือเปล่าคะเนี่ยเฮ้ยปุ๋ยจริงๆด้วยอะ่ะทาไมแต่งตัวแบบนี้อะปุ๋ยไหนอบอกว่าลางานไปยุโรปไงอืมก็หลบนี่ไงนอนนอนอย่าบอกคนในออฟฟิศนะว่าเจอปุ๋ยที่นี่อะ่ะนะนอนนะ ปุ๋ยนี่เอาน้ำไปกินก่อนนะเฮ้ยขอบใจมากเลยเพื่อนรักค่อยๆค่อยๆนี่นี่มันอะไรกันอนะนนงงไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวแก้วเล่าให้ฟังนะนนคือมันเป็นข้อตกลงระหว่างปุ๋ยกับคุณลุงพ่อผู้จัดการเขานนะ่ะว่าต้องทำอะไรบางอย่างแล้วจะไม่โดนลงโทษย้อนภาพกลับมาที่ออฟฟิศนี่ใหญ่แก้วแกรู้มาตลอดเลยใช่ไหว่าแต่แก่ขอทานนั่นนะ่ะเป็นพ่อของผู้จัดการ แกก็เลยจะประจบเอาใจเพื่อที่จะเสียบตำแหน่งแทนฉันแกเลยผ่าเก,ก้าอี้ฉันอะไรกันปุ๋ยทำไมคิดอย่างนั้นน่ะฉันก็เพิ่งรู้พร้อมกับแกนี่แหละโกหกแก่มันเพื่อนทรยศฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะแกอ่ะมันนางงูพิษช,ชัด,ชดนี่มันจะมาเกินไปแล้วนะแกทำตัวเองต่างหากพอจะได้ตำแหน่งแกก็เปลี่ยนไปเอาแต่ใจตัวเองไม่สนใจความรู้สึกใครเลยอะ่ะอย่ามาขายเสือแกยอมรับมาดีกว่า ว่าทั้งหมดมันเป็นแผนของแกแกจงทำลายฉันไอ้ไม่มีใครทำร้ายเธอได้หรอกนอกจากเธอทำตัวเองเท่านั้นลุงนี่ลุงพูดอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าย,ยัางไงลุงจะไปรู้อะไรวันๆน่ะลุงก็ทำตัวแบบเด็กๆปลอมตัวเป็นขอทานไปวันๆน่ะนี่มันจะมากกันไปแล้วนะบริษัทนี้พ่อผมเป็นคนสร้างมากับมือทำไมท่านถึงจะไม่รู้ละว,ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างผมนี่มองคุณผิดไปจริงๆ นอกจากผมจะไม่แต่งตั้งให้คุณแล้วผมขอไล่คุณออกจากการเป็นพนักง,งานของบริษัทของผมเชิญเฮ้ยปุ๋ยขอโทษค่ะเมตตาปานิปุ๋ยเถอะนะคะปุ๋ยยังไม่อยากตกงานตอนนี้ค่ะปุ๋ยยังมีภาระอีกเยอะค่ะปุ๋ยกราบนะไม่ไล่ปุ๋ยไปนะคะแล้วคุณลุงก็ก้มลงไปประคองปุ๋ยขึ้นมาลุกขึ้นเถอะฉันไม่ถือสาเธอหรอกฉันออกจะสงสารเธอด้วยซ้ำ ว่าทำไมไม่มีใครสั่งสอนและอบรมตั้งแต่เด็กๆไม่เช่นนั้นเธอคงไม่เป็นแบบนี้หรอกช่างน่าสงสารน่าเวทนาซะจริงๆอ้าปุ๋ยต้องขอโทษจริงๆนะคะถ้าจะมาขอโทษฉันแบบเนี้ยไม่ได้หรอกฉันมีข้อแลกเปลี่ยนกับเธอถ้าเธออยากจะทำงานที่นี่ต่อเน,นี่ยอายินดีเลยค่ะว่าแต่ข้อแรกเปลี่ยนอะไรล่ะคะแล้วตัดภาพมาที่กองขยะปุ๋ยกล่าวว่า เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้นี่แหละนุนแล้วคุณลุงก็เดินเข้ามาเธอจะได้มีบทเรียนไงละ่ะจะได้ไม่ไปทำอะไรไม่ดีกับใครเขาอีกถ้าเธอไม่มีคนสั่งสอนฉันจะสั่งสอนเธอเองเธอโกรธฉันไหมไม่โกรธเลยค่ะอย่างนี้ดีค่ะขอแค่ไม่ตกงานก็พอละอืมงั้นปุ๋ยขอทำงานต่อนะคะเอาเลยเอาเลย <laughs>